บางคนถ้าทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยบ้านแตกสะแหลกขาดทะเลาะบ่อแว้งกันถึงขั้นลงไม้ลงมือฆ่ากันฆ่ารันฟันแทงกันได้มันมีให้เห็นหลายเคสถ้าคนติดตามสื่อตัวเมียดีกันดียังทะเลาะกันเลิกกันได้เลยมีการอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมเพราะโลกโซเชียลเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราเจอกันเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายให้ PSC ทุกท่านทราบนะครับกัปตันน้ำซิ่งนั่งอยู่ข้างลุงพลตอนนี้นะครับไม่ได้ไปไหนกัปตันน้ำซิ่งอาจจะน้อยใจนิดนึงว่าลุงกับป้าอาจจะไม่ให้ความยุติธรรมเรื่องการเอาภาพไปขึ้นปกเหมือนกับพูดแบบว่าถ้าไม่มีภาพลุงกับป้านะคงไม่มีคนดูยอดวิวมีขึ้นจริงๆแล้วคนที่ติดตามกัปตันน้ำซิ่งเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเขายังดูกัปตันอยู่ก็ต้องดูกัปตันตลอดไม่ไปไหนไม่มีหรอกจะโดดมาอยู่กับลุงคนไม่มีหรอกจะโดดไปอยู่กับพี่เหน่งหรือไปอยู่กับใครๆหรือไทยบ้านนอกครับผมมีคนเข้าไปดูเยอะไหมไทยบ้านนอกเนี่ยคลิปแต่ละคนคลิปแต่ละคนจะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเชื่อว่าเนี่ยกองทัพมดกองทัพเล็กๆนี่แหละมันจะเป็นตัวผลักอีกหน่อยเขาก็คนเขาก็อยู่เขาเรื่อยอย่างกัปตันคนดูเยอะอยู่แล้วเด้งขึ้นมาตลอดคลิปเขาจะเด้งขึ้นตลอดระบบ AI ของ YouTube มันเด้งขึ้นมาอยู่แล้วคือช่องหลักๆช่องใหญ่ยังไงผมดูอยู่แล้วถ้าผมถือโทรศัพท์ผมจะดูทุกคลิปเพราะว่าผมมองว่าคนที่เป็น YouTube ช่องใหญ่เนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้ YouTube ช่องเล็กๆเขาจะเดินตามมาเอ้ยทำแบบไหนจะมี FC ติดตามเยอะๆเขาจะทำตามมันเหมือนคนที่ประสบผลสำเร็จแล้วเราเอามาเป็นตัวอย่างนั่นคือวิธีการทำงานแต่ถ้าว่าให้ผมสอนได้ทุกคนน่ะผมก็ยังไม่เก่งหรอกผมจะไปสอนใครแต่วางแนวทางผมวางได้วิธีการทำคลิปแต่ผมทำไม่เป็นเลยต้องบอกพูดอย่างเงี้ยเราทำไม่เป็นเลยแค่ว่าเป็นแล้วครับถ้าบอกก็บอกว่าเป็นถ้าบอกว่าทำไม่เป็นที่เปิดโทรศัพท์ไม่เป็นมานะเชื่อแมทเดอร์ไม่เป็นไรคุยมันก็มันย่านเนาะมันย่านเนาะย่านมันย่านคุยไปแล้วเพราะเราคุยกันเป็นการภายในเนาะเราไม่ได้ไปก็ยังไงก็ไม่เป็นไรเพราะกัปตันก็ไปมาเหมือนเดิมนะเขาไม่ได้กลับไกลๆเราไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่จะเป็นหน้ากล้องหลังกล้องก็เหมือนกันอ่ะแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันมาตั้งนานมันที่ลุงพูดนั่นแหละมันที่ลุงบอกคุยแล้วน้อยใจนะการเมื่อวานเนี่ยเราก็เคยแก้ไขอะไรไม่ได้ใช่ไม่แก้ไขไม่ได้แล้วแต่ผมก็ยอมรับคนเดียวแต่วันนี้เราแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะอยู่เขาก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะเขาไปกับผมกับท่านกลายเป็นจริงเหรอผมก็มีหน้าที่ต้องทำที่บ้านครับไม่คิดว่าที่อยู่ใกล้นี่อยู่นครพนมนี่ไม่ไกลที่ผ่านพนมนี่ครับโอ้อยู่ก็นี่ยังแกล้งมากเก่าครับผมเพราะเราไปภาคใต้ไม่ที่แรกบอกว่าเราแบบกับตันไปกราบนู้นปากใต้นู้นพูดมันไกลเนาะปากใต้ถ้าเราจะแวะไปเล่นด้วยก็โหไกลเหลือเกินเนาะใครไปกับผมบ้างถ้าผมแวะไปอันนี้เป็นนครแล้วมีบินเถอะแล้วนครพนมใครจะเอาที่เสกเนี่ยเมื่อกี้เขาติดเลือกตั้งว่าจะไปก็เราก็ไม่อยากไปกวนเขาเนาะเพราะเราไม่รู้ว่าชนะหรือไม่ชนะเราก็อยากไปให้กำลังใจช่วงนี้เขาหาเสียงแล้วก็เมื่อวานก็พูดไปว่าอาจจะไม่ได้มากรอบๆเนาะก็อาจจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนะไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่ากัปตันก็มาแล้วลูกกับป้าก็เราก็รักกันดีไม่ได้ลูกป้าเนาะจ้าคนได้อย่างคนที่พูดเยอะที่สุดเนี่ยไม่มาวันนี้แล้วเขาไปไหนน้องยังไม่มาลูกชายยังไม่ตื่นยังไม่ได้ตื่นครับเมื่อกี้เงียบปิดนิติลีผมมากเมื่อวานที่หอแกก็อาจจะนั่นแหละอารมณ์น้อยใจน้อยใจนิดนึงพี่โอ๋กับน้องนะไม่โทษพี่โอ๋เลยเอาแค่น้องอะไรพูดละค่ะน้องเป็นอย่างงั้นแหละเพราะว่าพี่จะไปเหรอเอ้ยมาก่อนจังไหนตอนนี้เหรอจะไปใช้อีกแล้ววะนี่ก็จะติว่าอีกมาก่อนจังไหนเพราะถ้าเราจะเอ้ยจะติว่าแม่เดี๋ยวเอาซะถอนเดี๋ยวจังสันบ่ได้เจ้าจิ๋มกัสเพราะเรารีบเพราะเรารีบแบบนี้ก็บอกยังว่าถ้า FC ที่เขายังไม่เข้ามาดูก็ไม่รู้ว่าเราได้เคลียร์ปัญหาเมื่อวานแล้วว่ามันเป็นการเข้าใจผิดในการสื่อสารกันเพราะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนที่เขาดูเราอยู่นะที่เขาดูตลอดเวลาเนี่ยเขาพยายามโทรไปหาทนายสมเกียรติโทรมาหาผมโทรไปหาใครหลายๆคนจนผมบอกว่ามันไม่มีอะไรครับเพราะว่าผมก็ยังไม่อยู่บ้านวันนี้น่ะ
เขาว่าทำไมผมไม่เข้ามาเคลียร์ไม่เข้ามาคุยผมก็ดูเขาอยู่นะว่าเขากำลังชุมนุมอะไรกันอยู่ตรงไหนผมก็ดูอยู่ผมก็พยายามเปิดให้ป้าแตนเปิดดูว่าใครไลฟ์ขึ้นไลฟ์สดไปดูช่องตูมตามก็ไปแอบหลบอยู่มุมไหนก็ไม่รู้เหมือนกับถ่ายต้นไม้ไปอยู่ป้ายไปนี่อะไรมันตั้งใจถ่ายทอดสดหรือเปล่าเนี่ยไปดูช่องอื่นไปเข้าไปดูยาลองยาลองไปเอาแต่หน้ายาลองคนเดียวบทจะพูดอะไรก็ปิดไมค์เนี่ยผมแล้วจะรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยจริงๆนะแล้วจะดูเรื่องอันนี้ผมพูดเลยว่าลุงพลพูดจริงว่าวันนั้นที่ไปกรุงเทพเนาะลุงพลจะติดกล้องไว้แล้วก็ดูช่วงนั้นดูช่วงนี้จนถึงกรุงเทพเลยจริงครับดูทุกช่องคือมันมีอยู่เพราะว่าผมก็ถึงบอกทุกคนว่าเราอยู่กันแบบพี่น้องอ่ะอย่างน้อยเราพูดอะไรกันคือถ้าเราจะคุยกันเรื่องแบบเนี้ยเราคุยกันหลังไมค์ก็ได้เราไม่ต้องถ่ายทอดเราไม่ต้องถ่ายทอดแล้วมันก็คุยกันเป็นการภายในใครจะมองว่าเฮ้ยเรื่องไม่ดีเขาไม่ออกสื่อมีใครให้ออกสื่อแล้วครับเรื่องไม่ดีไม่มีใครให้ออกสื่อหรอกเอาจริงๆค่ะว่าเป็นต้นเหตุที่ว่าในไลน์กลุ่มที่ป้าลงใช่ไหมจริงๆอ่ะป้าก็บอกว่าถ้าใครไม่เข้าใจอะไรให้มาถามป้าที่บ้านมาคุยกับป้าที่บ้านนั่นแหละแต่ไม่มีใครมาคุยมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวกันไปไม่เป็นไรเราเข้าใจกันรู้จักนิสัยกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอยู่กันตั้งหลายเดือนหลายปีล่าใช่หลายปีเดียวนี่แหละหลายเดือนรู้จักแค่รอบปีแล้วนะการอยู่ครบปีแล้วครับว่าก็คือว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรทุกคนก็คงเข้าใจกันเนาะนะกัปตันดำซิ่งก็ไม่ได้ไปไหนครับนี่แหละกัปตันก็ยังไปหาลุงเป็นกัปตันดำซิ่งคนเดิมนะครับสำหรับ FC ท่านใดที่บอกกดเลิกติดตามนี่ก็นะครับก็กลับมาติดตามเดิมแบบเดิมได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นการที่เรายังไม่ได้สื่อสารกันให้รับคุมก่อนผมก็คิดอยู่แล้วว่าก่อนว่าผมที่ไม่ตั้งสติจริงๆมันจะเสียสติไปเลยก็ได้คิดมากผมก็บอกทุกคนนะครับผมไม่ได้คิดอะไรถ้าผมคิดเยอะๆเนี่ยผมอาจจะมอระเบิดไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะเราอยู่กันมานานเนาะแล้ววันนี้กัปตันก็ได้มาบอกลุงแล้วนะครับมาบอกลุงแล้วมาลาลุงกับป้าแล้วก็เมื่อวานน่ะลุงก็ได้ทำติ๊กลงไปบอกกัปตันกลับบ้านก็ไม่ได้มาลาลุงซึ่งผมก็พยายามพูดเรื่องจริงอยู่ตลอดไม่อยากให้คนเข้าใจผิดไม่ได้มาลาก็ไปลงคลิปบอกว่าลาถ้าวันหนึ่งวันนึงถ้ามีคนมาพูดออกมาเอ้าลุงกัปตันไม่ได้ลาลุงแล้วลุงไปทำคลิปลงไปบอกว่าลาลุงมันก็เหมือนกับหลอกลวงคนที่เขาดูเราเพราะฉะนั้นการทำอะไรที่เป็นเหตุและผลเราพูดตรงๆไปไม่เสียหายอย่างเมื่อวานความในใจกับตันที่พูดออกมาเป็นความน้อยใจที่พูดตรงก็ดีแล้วครับที่พูดตรงๆถ้าเกิดเราอ้อมโลกอยู่อ่ะคนดูอ่ะเขาจะหาว่าพวกเราเนี่ยสร้างภาพทำคอนเทนต์มาหลอกลวงเขาบางครั้งคำพูดผมเหมือนอาจจะแรงอย่างลุงจิมเนี่ยผมพูดกับลุงจิมมาอย่างลุงจิมเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งนะเวลาทำอะไรไม่ถูกเนี่ย อย่างลุงจิมกับตานวันนั้นยังแฝงกันหน่อยนึงใช่ไหมผมก็เห็นนะแต่ผมไม่พูดผมว่าเอ๊ะทำไมเขามีอะไรกันผมยังไม่ถามจิมมีอะไรกันทำไมเป็นแบบนั้นก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวว่ากับตานจะพูดกับจิมแบบไหนแต่ผมก็ดูอยู่ว่าจิมกับตานจะกลับมาคุยกันหรือว่าจะแหนงแข่งใจกันเล็กๆแล้วอาจจะไม่มาคุยกันผมก็พยายามดูอยู่ว่าเขาจะกลับมาคุยกันไหมเวลาเขาไปไหนเป็นกลุ่มไปกับเราเขาจะอยู่ใกล้กันไหมเขาจะคุยกันไหมผมก็พยายามที่จะเย็บอยู่ตลอดเพราะว่าลูกทีมก็เคยมีอะไรปะทะกับพี่อ๋อเหมือนกันอยู่ที่งานหนองหานที่เราไปยกพระขึ้นจากน้ำที่วัดป่าอะไรนั่นข้างเมืองหนองหานลูกทีมก็ปะทะกับพี่อ๋อแล้วผมก็บอกเอ้าเป็นอะไรทำไมไปปะทะกันตรงต่อหน้าสื่อเยอะคนอยู่เยอะๆแล้วเขาไปพูดใส่กันน่ะแล้วคนอื่นเขามองถ้าเขาไม่รู้เขาก็ไม่คิดว่าไม่เกิดแต่ผมมองออกเป็นอะไรกันวะผมเป็นตั้งเมืองเลยทหารเอกทะเลาะกันแล้วอยู่ไหนวะพยายามมองก็พยายามที่จะเป็นกาวใจให้ลุงกินกับพี่อ๋อพยายามที่จะเคลียร์ให้สุดท้ายเขาก็กลับมาคุยกันเห็นไหมเพราะเวลามันจะช่วยเยียวยาแต่ละคนเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปรีบไปทำเขาทำที่แรกผมก็พยายามบอกพี่อ๋อคุยกันเถอะมานั่งคุยแบบนี้แต่พี่อ๋อไม่เอาพี่อ๋อขอเป็นเวลาดีกว่าแต่ทุกคนก็กลับมาคุยกัน
ก็ผมพยายามคุยกับลุงกิมที่คุยได้คุยกับพี่อ๋อผมคุยไม่ได้ก็แกร้อนร้อนกับผมอีกอันนี้บอกตรงว่าพี่อ๋อร้อนกับผมอีกทำไมผมถึงเรียกพี่อ๋อพี่อ๋ออายุน้อยกับผมวัยวุฒิน้อยกับผมแต่วัยวุฒิคุณวุฒิผมจะแยกแยะออกจากกันผมเห็นว่าคุณวุฒิของพี่อ๋อเนี่ยมันน่าจะเรียกเขาเป็นพี่ได้ผมก็เรียกพี่อ๋อพี่ราชนีผมจะเรียกให้เกียรติทุกคนมันไม่จำเป็นผมต้องว่าอายุน้อยกว่าผมไม่สมควรที่จะเรียกพี่ยังบางทีกัปตันเนี่ยผมยังเคยเรียกนะพี่กัปตันผมยังเรียกเลยนะพี่กัปตันเพราะว่าการที่เรามาอยู่เราไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรมาเขาอยู่ตำแหน่งไหนผมให้คุณวุฒิเป็นที่ตั้งวัยวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิเนี่ยผมจะแยกออกจากกันการที่เราให้เกียรติใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากทำได้ไรใช่ก็คุยให้ FC เขาเข้าใจว่าทุกคนคิดยังไงกับทุกคนที่อยู่รวมกันแต่ยูทูบเบอร์ช่องเล็กๆก็ไม่ต้องน้อยใจผมเชื่อว่าถ้าเราเอารูปแบบของช่องใหญ่ๆเป็นตัวอย่างแล้วฝึกตัวเองขึ้นมาการฝึกฝนมันจะเป็นการทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำอย่างพี่เสนาลินผมดูจนจบนะพี่เขาทำต่อเนื่องเมื่อคืนหลังจากสัมภาษณ์ผมเสร็จก็ไปสัมภาษณ์พี่หนึ่งแล้วพี่เขาก็เดินไปคุยไปนั่นคือการทำงานนั่นก็พวกเราก็เข้าไปดูในคลิปตรงนั้นแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงนั้นมาพัฒนาในคลิปของตัวเองว่าพูดยังไงแล้วจะมีคนเข้ามาดูมันเหมือนการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านลุงพลเอามาปฏิปต่อกันแล้วทำคลิปที่มันมีคุณภาพขึ้นผมเชื่อว่าคนต้องเข้าไปดูแล้วต้องดูซ้ำด้วยเพราะว่าดูแล้วรอบแรกอาจจะไม่เข้าใจก็ขอดูอีกรอบมันจะเป็นอย่างเงี้ยคลิปมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอันนี้ฝากทุกคนไว้นะครับการนำคลิปวันนี้ก็ขอบคุณกัปตันนะครับเชื่อว่าทุกคนคงจะกลับมาเป็นครอบครัวเดิมซึ่งกัปตันก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยผมเข้าใจว่ากัปตันจะกลับที่ภาคใต้สรุปแล้วกัปตันไปที่อำเภอท่าพนมแล้วเราไปบ่อยด้วยท่าพนมบ่าวเบียร์ท่าพนมก็อยู่นั่นนะครอบครัวที่เราคิดว่าเป็นอีกครอบครัวนึงเนาะที่อยู่กับเราตันไม่เป็นไรใครมีอะไรถามไหมครับใครมีอะไรที่จะถามกัปตันหน่อยกัปตันก็ไม่ต้องคิดอะไรทิ้งท้ายใครมีอะไรที่ถามกัปตันครับอันนี้นะขออนุญาตนะคุณลุงก็คือนี่เป็นเอฟซีของทุกช่องเนาะแล้วก็ดูน้องกัปตันตั้งแต่แรกแล้วก็จนได้มาเป็นยูทูบเบอร์บ้านคุณลุงนะคะก็คือประทับใจน้องกัปตันเนาะเป็นคนดีมากขอน้องกัปตันกลับมาเหมือนเดิมเนาะแล้วก็วันนี้ก็ดีใจนะคะอันนี้พกมาเนี่ยพกสเปรย์เนี่ยนะก็กลับรถบ่อยพวกสเปรย์นะคนมาเยอะต้องพกนะจะมาอีกไหมจะกลับมาไหมอ๋อจะกลับมาเยี่ยมอันนี้ต้องถามไม่มาเดี๋ยวไปเยี่ยมที่บ้านเลยเอาอยู่ไม่ไกลเอาอย่างนี้ไม่ได้โอเวอร์เคมนะนี่มาดีพีที่มาดีพีนะครับที่คดีชีนะครับพกติดตัวนะครับสเปรย์นี่ติดตัวได้ง่ายทุกคนพยายามนะครับพยายามเราขายสินค้าพวกนี้เราต้องใช้เองป้าพูดประจำแล้วว่าจะช่องอ่ะเขาจะทำอะไรอ่ะที่ความสามารถของแต่ละช่องว่าจะทำได้มากไว้แค่ไหนไม่รีบเลยเนาะแล้วของขึ้นรถอีกอย่างใช้การเขาเป็นไฟไม่หลักคนเร็วใครจะไปช่วยกัปตันไปช่วยนะเพราะว่าลุงไปธุระเพราะว่าลุงจะไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใครจะไปด้วยก็ได้ไปรายงานตัวกับลุงในเวลาติดคุกกับลุงเรื่องคุกกินเยอะไป2คนแล้วเมื่อคืนไทยบ้านนอกครับผมลุงกิมมี่เป็นพยานนะครับผมมีพยานนะติดคุกลุงกิมมี่ติดคุกกับผมกับไทยบ้านนอกเด้อครับผมเขารับ2คนแล้วในหน่วยการตายคุณแม่อยู่ข้างหลังนี่อยากคุยกับเขาไม่รับหรอเพราะว่าไม่เดินไม่ถ้าเกิดว่าเขาติดคุก2ปีแล้วก็อยู่กับคนละ6เดือนครึ่งก็ได้ออกมาใบไงเฉลี่ยไงเฉลี่ยทุกเฉลี่ยจุกเนาะอ้าวเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่ใช่ถ้างั้นต้องไปหมดนี่แหละถ้าไปหมดได้ยิ่งดีครับอยู่คนละวันออกมาเลยได้ก็ดีโอเคครับโอเคอ้าวก่อนอย่างนี้คือว่าทิ้งระยะห่างอยู่นะแค่ก่อนนี่เลยนะโอเคไม่ได้มีอะไรกับทุกตันเขาบอกว่าป้าสมัยที่กลับบอกไม่ได้มาเลยนะแต่อยู่ใกล้ๆแค่นี้ไม่ได้ไกลเท่าไหร่อยู่ที่ท่านมันไปได้กลับได้วันละ
งานงานลดความเยอะตอนนี้เชื่อเถอะถ้าเรายังเป็นจะเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันที่เราพอเรามีปัญหาเราบางทีเคลียร์กันอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีการแบบสุดก็ได้นะเป็นบางโอกาสเราก็ยังมีสักทีกันเดิมเพราะว่ามันจะมีกลุ่มบางกลุ่มไม่รู้ว่าเขาหวังดีหรือไม่หวังดีก็พยายามจะผมไม่สดอยู่ผมบอกว่าถ้าผมเป็นลุงผมเป็นบ้าไปแล้วไอ้พระใครจะไปช่วยกันพระใครนะครับนะไปช่วยขนของช่วยกันนะมันก็เป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่ากัปตันจะไม่มาลาลุงกับป้าลุงป้าก็ยังคิดต่อกัปตันเหมือนเดิมจะมาลุงป้าก็ไม่เคยว่าเหมือนเดิมแต่กัปตันจะไม่มาเลยลองนะไม่ได้ค่ะแค่คนของกลับผมเปิดโอกาสให้ถามทุกคนแล้วนะถ้าไม่ถามกัปตันจะไปขนของแล้วนะใครจะไปก็ไปคิดว่าคนที่ไปกลุ่มเมื่อวานนี่แหละน่าจะรู้แหละกัปตันพักอยู่ไหนเนี่ยโจ้ไปป่ะโจ้ที่สำคัญก็ดีแล้วโจ้ไปหน่อยใส่เสื้ออะไรใครมาฝากเนาะให้เข้าใจที่ไปด้วยกันเมื่อวานด้วยนะครับพยายามเข้าใจด้วยเพราะเขาก็อยากจะไปกินข้าวกินอะไรด้วยกันไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไม่ดีกับลุงนะอยากให้พี่ทางบ้านเข้าใจด้วยนะครับพี่เข้าใจแหละถ้าจะโกรธหรือจะอะไรก็โกรธผมคนเดียวพอนั่นแน่มีมุกนี้ด้วยนะไม่หรอกโกรธทุกคนแหละมันเที่ยวของอันนี้เปล่าของพี่เสนศินรินทร์หรือเปล่าลุงพลที่เป็นมนุษย์ยอดมนุษย์ใช่หรือยอมนู้นเลยนะอดกลั้นแมนอดกลั้นแมนนี่เห็นไหมสโลแกนเขาคิดได้ไงผมบอกอย่างนี้เลยเอาหน้าผมไปใส่ลุงพลอดกลั้นแมนคิดของโซดาน้ำผมดูนะผมไม่ใช่ผมมันมาจากโซดาน้ำหรืออะไรพี่เขามาทำแล้วพวกมาเป็นยอดมนุษย์แล้วเขาคิดได้ไงเนี่ยยอดมนุษย์อดกลั้นแมนไม่ใช่คุณต้าแมนเป็นกลั้นแมนที่ลุงมีอดกลั้นอยู่แล้วเนี่ยแหมมันมีแต่ว่าบางคนก็อาจจะมองว่าเมื่อกี้ผมพูดจนน้ำตามันจะไหลเลยบางทีมันเป็นเรื่องที่ผมละเอียดอ่อนกับผมนะผมเป็นคนบ่อน้ำตาตื้นพูดเล็กน้อยมีเรื่องสะกิดใจได้หน่อยน้ำตาผมก็ไหลไม่ใช่น้ำตาจระเข้นะบอกให้ก่อนนะกีครับจะไปเตรียมตัวขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ